าแนะนำ how to การดูแลตัวเองหลังร้อยใหม่นะคะข้อปฏิบัติ3ข้อง่ายๆนะคะคู่กับโปรตีนนะคะวิตามินซีวิตามินอีหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนได้นะคะสวัสดีค่ะหมออ๋องเลิศลินคลินิกนะคะวันนี้มาแนะนำ how to การดูแลตัวเองหลังร้อยใหม่นะคะหลังร้อยใหม่นะคะมีข้อปฏิบัติ3ข้อง่ายๆนะคะ1ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดค่ะเพราะว่าไหมที่เราร้อยเข้าไปนะคะจะมีรูเล็กๆนะคะเราสามารถประคบเย็นได้นะคะ 2-3 วันนะคะแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งแบบทารองพื้นหรือว่าทาแป้งนะคะสามารถเขียนคิ้วเขียนตาแต่งตาได้ปกติเลยนะคะแล้วก็กินยาตามที่หมอให้ไปด้วยนะคะจะมียาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดค่ะข้อที่2นะคะทำยังไงให้ไหมที่เราร้อยไปนะคะเซตตัวดีๆนะคะอันแรกเลยที่ห้ามก็คืออย่าเพิ่งอ้าปากกว้างๆนะคะหรือว่าแสดงสีหน้าเยอะนะคะด้านที่2ก็คือเลี่ยงความร้อนทุกอย่างเลยนะคะความร้อนนี่ก็คือทรีทเมนต์หน้าด้วยความร้อนนวดหน้าด้วยความร้อนเลเซอร์นะคะหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆด้วยความร้อนค่ะเลี่ยงประมาณ2สัปดาห์นะคะและต้องเลี่ยงอาหารแสลงด้วยนะคะของหมักดองนะคะปูปลาร้านะคะของสุกๆดิบๆนะคะรวมทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ด้วยนะคะส่วนข้อ3นะคะถ้าเราอยากให้คอลลาเจนของเรานะคะสร้างเยอะๆแล้วก็เห็นผลอยู่ได้นานๆเนี่ยค่ะการปฏิบัติตัวของเรานะคะปกติค่ะ 1-6 เดือนเนี่ยค่ะไหมจะเริ่มละลายนะคะแล้วก็จะสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะสามารถกินควบคู่กับโปรตีนนะคะวิตามินซีวิตามินอีหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนได้นะคะที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนเลี่ยงนะคะการแบบออกแดดจัดๆนะคะเพราะว่าแสงแดดก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ทำลายคอลลาเจนผิวหน้าเรานะคะถ้าออกแดดแนะนำให้ทาครีมกันแดด SPF สูงๆแล้วก็ PA บวกๆนะคะใครที่มีคำถามนะคะหรือว่าสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ